ับมานะครับให้เราเห็นนะครับลักษณะนะครับและวิธีการเช็ค IC นะครับที่เป็น IC ดิจิตอลนะครับตรงนี้มันก็จะอยู่ในคอร์สของเครื่องเบสิกนะครับช่วง2นะครับซึ่งเดิมทีโดยปกติช่วง2เนี่ยเครื่องขยายนะครับเราจะต้องประกอบกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงคือว่าณปัจจุบันนี้เครื่องเสียงที่เป็นดิจิตอลนะครับมันจะต้องมี IC ที่เราเรียกว่า IC Logic Gate หรือ IC ดิจิตอลคุ้นหูไหมครับนะครับอย่าง IC ดิจิตอลนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวดำๆนะครับวิธีการตรวจเช็คโดยทั่วไปเราจะต้องใช้อะไรครับหนังสือคู่มือเทียบเบอร์ ICนะครับซึ่งมันยากเพราะเราจะต้องเช็คทีละเกตเพราะว่าเช็คทีละเกตก็คือมันจะมีวงจรย่อยๆอยู่ภายในประมาณ 3-4 วงจรถ้าเสีย1วงจรเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับพอดีจังหวะนะครับผมไปเอาเครื่องเทส IC ดิจิตอลมาก็เลยเดี๋ยวจะเทสให้เราดูว่าจากปกติเราเทส IC ตัวนี้1ตัวใช้เวลาประมาณครึ่งวันนะครับเราใช้เวลาไม่ถึงนาทีเช็ครู้เลยว่ามันคือเบอร์อะไรนะครับเพราะว่าบางทีเราไปตรวจซ่อมเนี่ยเราจะเจอปัญหาอยู่ว่าเขาขูดเบอร์ IC ออกเคยเจอไหมครับพอขูดเบอร์ IC ออกเอาทำไงล่ะเราก็ไม่รู้ว่าเบอร์อะไรนะครับเราก็มาเทสในเครื่องเลยเครื่องมันจะเช็คหานะครับแกะเครื่องให้ต่อให้ดีนะครับเครื่องมันจะเช็คหาเลยว่าไอ้เบอร์นี้มันคือเบอร์อะไรแล้วมันดีหรือเสียนะครับเดี๋ยวจะลองเทสดูอย่างเช่นตัวนี้สมมติว่าผมไม่รู้เบอร์นะผมหยิบขึ้นมาตัวนึงนะครับแล้วผมใส่ที่เครื่องเนี่ยนะครับตัวเครื่องจะเป็นลักษณะนี้มาดูใกล้ๆก็ได้ครับโอเคไม่เป็นไรนะครับตัวเครื่องจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ในตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีบอกว่า IC ดิจิตอลเนี่ยมีเบอร์อะไรบ้างนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ5ค่ายนะครับที่เป็นดิจิตอล5ค่ายนี้นะครับเวลาเราใช้งานง่ายๆครับเครื่องนี้10วินาทีก็ใช้งานได้แล้วนะครับเอา IC ไปใส่ในสล็อตนะครับสมมุติผมหยิบมาเบอร์นึงผมไม่รู้ว่าไอเนี่ยมันคือเบอร์อะไรมันดีหรือมันเสียนะครับไม่ติดติดละนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีบอกอย่างไม่รู้กล้องซูมเห็นหรือเปล่านะครับที่หน้าจอเนี่ยมันจะบอกไทป์เลยว่ามันเป็น IC เบอร์อะไรนะครับเราเช็คได้เนี่ยเห็นไหมครับหรือบางครั้งมันขูดเบอร์หาไม่ได้นะครับเราก็เอาไอตัว IC ตัวเนี้ยมาใส่ที่เครื่องเลยเสียบให้หน่อยนิดนึงนะครับตอนนี้เราผมไม่รู้เบอร์นะสมมติว่ามันขูดเบอร์ออกนะครับผมใช้โหมดออโต้นะครับไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่ามันจะเช็คเลยว่าตรงนี้เบอร์อะไรมันจะเจออะไรครับ4051เบอร์ไม่คุ้นเลยเห็นไหมครับเบอร์พวกนี้จะเป็นเบอร์ส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมใช้กันจะไม่ใช้เป็นเบอร์ตระกูล74นะครับคราวนี้เวลามาเช็คปั๊บเรารู้เบอร์แล้วนะครับเรากดเทสปึ๊บเสร็จแล้วรู้แล้ว IC ดีหรือเสียไม่เกิน10วินะครับมันจะพาสให้เลยถ้ามันเสียปั๊บมันจะเฟลนะครับอย่างเบอร์อื่นอีกเบอร์นึงก็ได้สมมุติเบอร์นี้ไม่รู้นะครับให้ลองหาดูเบอร์อะไรเป็นตัวแทนจำหน่ายเลยดีไหมเขาจะไม่เสียไม่รีบอะไรเนี่ยนะครับปึ๊บกดออโต้นะครับมันก็จะเช็คอยู่เบอร์ละเจอแล้วครับ4029นะครับเจอเบอร์แล้วเช็คอีกทีนึงกดเทสพาสนะครับเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เจอสมมุติว่าผมเอา IC ออกผมจำลองว่า IC มันขาดนะครับออโต้ทำหาเจอไหมเห็นไหมมันจะบอกเลยว่าไม่เจอนะครับเทสก็เทสไม่ได้นะครับมันก็จะเฟลนะครับก็นะครับเผื่อนะครับใครต่อไปในเวลาเราซ่อมนะครับเราก็จะต้องเจออุปกรณ์พวกนี้บ่อยเยอะนะครับก็เลยเอามาให้เราดูกันว่าต่อไปเวลาเราซ่อมเนี่ยทำไมการซ่อมของเราถึงไวขึ้นนะครับดีกว่าเราไปนั่งเปิดหนังสือหรือว่าเราไปหาข้อมูลจากที่อื่นนะครับเพราะบางทีใน1เครื่องเนี่ยอาจจะมีถึง10ตัวเลยนะครับ IC พวกนี้นะครับก็โอเคแล้วครับแค่นี้แหละ